รออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอเจ็บมาแล้วถึงกี่ครั้งความรักพังทลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลแสนไกลเท่าไรก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้นฉันได้เคยเอ่ยขอมันคือจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ทวีความหมายและคุณค่าขอเอามันมอบไว้เธอผู้เดียI'm not afraid to die.
ขอขอบคุณคุณแม่และป้าป้าที่ได้อดทนสู้กับความดื้อพยายามเลี้ยงดูพวกเรา4คนพี่น้องส่งเรียนจนจบมีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์ขอขอบคุณอาม่าที่คอยเล่าเรื่องตั้งแต่สมัยที่อากงอาม่าย้ายมาเมืองไทยคอยบอกเสมอว่าครอบครัวของเราลำบากยังไงสมัยก่อนป้าป้าต้องไปแกะกุ้งสมัยที่บ้านเคยไฟไหม้สิ่งพวกนี้ถึงผมจะไม่เคยสัมผัสมันด้วยตัวเองแต่ผมก็จะจำมันไว้ว่าที่ครอบครัวของเราเป็นได้อยู่ทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างต่อไปจะทำอะไรก็ต้องไม่ลืมครอบครัวไม่ลืมคนข้างหลังพ่อจ๋าแม่จ๋าปูขอขอบคุณพ่อกับแม่ที่ได้อดทนและเสียสละให้ปูเติบโตเลี้ยงดูให้ปูเป็นคนดีแม้วันนี้ปูจะมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วแต่ปูก็จะดูแลพ่อกับแม่ไปตลอดชีวิตขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายเจ้าสาวคุณแม่ตายคุณพ่อปูที่ดูแลน้องปูให้เป็นคนดีคนน่ารักผมขอสัญญาว่าผมจะรับช่วงดูแลน้องปูตลอดไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็จะไม่ทิ้งกันขอให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจได้ครับขอขอบพระคุณอาม่าคุณพ่อคุณแม่ของพี่แม็กที่ให้ความรักและเอ็นดูปูเหมือนลูกคนหนึ่งในบ้านและก็ขอขอบคุณที่ทำให้ปูกับพี่แม็กมีวันนี้ที่คุณพ่อคุณแม่และอาม่าและทุกๆคนได้ช่วยเหลือปูมาโดยตลอดปูสัญญาว่าปูจะไม่ทิ้งพี่แม็กและก็จะรักและดูแลตลอดไปค่ะขอขอบคุณคุณแม่ขนมนาคนำพาเจริญคุณหงนอกจากจะเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้างานของเราสองคนที่บริษัท Perfect Companion ของเครือ CP แล้วคุณแม่หงยังคอยอบรมดูแลให้คติธรรมในการทำงานการใช้ชีวิตคู่ให้เราสองคนอยู่ร่วมกันต่อไปได้ในอนาคตปูขอขอบพระคุณญาติๆของปูทุกๆคนโดยเฉพาะป้อมๆลุงสุที่ให้กำลังใจและช่วยในการเตรียมงานแต่งงานนี้รวมถึงอาโกอาเจกและญาติทุกท่านของฝ่ายพี่แม็กที่ช่วยเตรียมงานให้คำปรึกษาให้งานในวันนี้ออกมาสมบูรณ์แบบสุดท้ายขอขอบคุณทีมงานและพนักงานในเครือชัยสุวรรณทุกๆคนที่ได้ทำงานร่วมกันคอยช่วยเหลือบริษัทของครอบครัวเราตั้งแต่สมัยคุณพ่อจนมาถึงทุกวันนี้ที่ผมและน้องๆจะต้องมารับช่วงต่อพัฒนาบริษัทให้ก้าวหน้าต่อไปท้ายสุดนี้ปูขอขอบคุณทุกๆคนพี่ๆน้องๆในออฟฟิศบริษัท Perfect Companion Group ฝ่ายส่งออกต่างประเทศขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้ทุกวันของปูมีค่าและมีความสุขมีเสียงหัวเราะรวมถึงกำลังใจและคำปรึกษาต่างๆในงานแต่งและการใช้ชีวิตต่างๆโดยเฉพาะวันที่หนูเซ็งๆวันที่หนูเหนื่อยๆทุกๆคนก็ทำให้หนูฮาๆและมีความสุขได้ไม่ว่าวันไหนก็ตามหนูจะไม่ลืมพวกพี่ๆน้องๆทุกคนเลยค่ะ